พื่อที่คนรุ่นต่อไปเขาจะได้ไม่ต้องเจอกับรัฐประหารอีกนะครับเรื่องนี้กลับมาพูดถึง เกี่ยวข้องยังไงกับสันติภาพนะครับผมคิดว่าถ้ากระบวนการสันติภาพและการวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในแบบปัจจุบันมันใช้ได้มันเสร็จไปนานแล้วล่ะครับถ้านับตั้งแต่เจาะไอร้องก็2547ใช่ไหมครับปีหน้าก็2567 20ปีนะครับใช้เงินไปอีก500,000 ล้านถ้าวิธีปัจจุบันมันใช้ได้มันต้องสำเร็จไปแล้วครับทำไมใช้เวลา20ปีกับอีก500,000 ล้านผมคิดว่าหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเอาพลเมืองต้องเอาซิวิเลียนเป็นตัวนำในการเจรจาฟื้นฟูสันติภาพไม่ใช่ให้ทหารเป็นคนนำกระบวนการฟื้นฟูสันติภาพเพราะอะไรข้อที่หนึ่งอย่างที่บอกวาระของเขาไม่ได้เป็นวาระเรื่องนี้กรอบคิดของเขาเป็นกรอบคิดแบบทหารข้อที่สองคืออะไรเขาเป็นคู่ขัดแย้งครับเขาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนใช่ไหมครับเอาคู่ขัดแย้งมาเป็นกรรมการมันจะคนจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมไหมล่ะใช่ไหมครับนะทำเป็นรถแบบได้แล้วถ้าเราเป็นรถแบบเนี่ยผมว่า8ปีเป็นไปได้ที่จะนำสันติภาพที่ยั่งยืนที่จะนำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลับมาสู่พื้นที่3จังหวัดอีกครั้งพรรคการเมืองที่อยู่บนกระดานการเมืองตอนนี้ทั้งหมดถ้าถามว่าเชื่อใจพรรคไหนก็คงผมว่าเชื่อใจพรรคเดียวว่าจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นจริงได้นั่นคือพรรคก้าวไกลถ้าไม่เชื่อใจพรรคก้าวไกลก็ไม่เป็นผู้เสียงผู้ช่วยหาเสียงให้เขาหรอกนะครับเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาเพราะมั่นใจว่าเขาถ้ามีอำนาจเขาทำจริงแน่นอนเขาเอาจริงในเรื่องนี้แน่นอนขอบคุณครับและสังเกตดีๆอันนี้สอดคล้องกับที่คุณธนาธรว่าปี2551คืออะไรรัฐบาลอะไรครับรัฐบาลอะไรจำได้ไหมฮะรัฐบาลสุรยุทธ์กฎหมายฉบับนี้ใช้เวลาร่างอย่างเร่งด่วนไม่กี่เดือนนะครับภายในปี50หลังการรัฐประหาร49นะครับหลังการรัฐประหาร49ก่อนหน้านี้กรมน.หน้าตาเป็นกรมน.อยู่ได้ด้วยคำสั่งสำนักนายกด้วยคำสั่งฝ่ายบริหารเท่านั้นแต่พอออกมาเป็นกฎหมายโดยที่ไม่ได้ผ่านสภาผู้แทนนะครับผ่านสนช.ให้ยกเลิกมรดกของการรัฐประหาร2ครั้งล่าสุดคือการรัฐประหาร49กับรัฐประหาร57ซึ่งขยายอำนาจของกองทัพแทรกตัวเข้ามาในกิจการพลเรือนต่างๆและรวมทั้งโดยอ้างทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยสองอันเนี่ยอ้างเหตุความไม่สงบที่นี่ด้วยนะพี่กบ